สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กำลังจะหัดเลี้ยงนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเป็นประโยชน์นะครับวันนี้นะครับก็จะนำสาระดีๆมาครับมานำเสนอให้พี่น้องที่รักนกเขาอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามานะครับอีกเช่นเคยนะครับมีมากจริงๆนะครับผมก็ไปลองค้นหาดูนะครับทีนี้มันข้อมูลที่พิมพ์มามันก็ทับกันไปเยอะมากนะครับผมก็ขอมาบางส่วนนะครับก็คือเกี่ยวกับนกเขาลูกผสมนะครับก็จะมีลูก50นะครับลูก75นะครับและลูก95นะครับอันนี้มีคนถามเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สายพ่อพันธุ์นะครับที่พูดไปนี้อาจจะมีผิดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมก็อยากทำนะครับเพื่อพี่น้องนะครับเพราะว่ามีผู้รู้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับการเพาะนกรอให้ท่านนะครับมาเสริมใต้คลิปเอาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับสำหรับผมก็จะนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับเพื่อเปิดประเด็นนะครับเอาละครับเป็นรู้จักกันเลยนะครับ1ลูก50นะครับคำว่าลูก50นี่นะครับก็คือนำนกป่าร้อยนะครับไปผสมกับอีกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นพ่อพันธุ์ของนกคาลมนะครับหรือจะเป็นนกแฟนซีก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมยังไงนะครับก็คือเราเอานกป่าร้อยนั่นเองนะครับไปผสมกับอีกสายหนึ่งนะครับก็จะได้ลูกออกมานะครับเป็นลูก50นะครับอันนี้ก็คือขั้นแรกนะครับในการผสมพันธุ์นะครับทีนี้นะครับลูก50นี้นะครับสายพันธุ์นี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับเสียงนี้อาจจะบางตัวนี่อาจจะออกเป็นเสียงนกป่านะครับหรือบางตัวก็อาจจะออกเป็นเสียงนกคาลมนะครับส่วนตัวนะครับก็อาจจะมีขนบางที่ก็จะเป็นขนนกป่านะครับบางที่ก็จะออกเป็นขนเหมือนนกคาลมนะครับนกคาลมนี่อาจจะมีขนขาวขนอะไรแกมเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องรอผู้รู้นะครับมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้รู้ว่าผสมครั้งแรกนั้นนะครับก็จะได้ลูก50นั่นเองนะครับ2ลูก75นะครับลูก75นี้นะครับก็คือเราเอาลูก50นะครับที่เราผสมนะครับในข้อที่1นะครับเราได้ลูก50แล้วนะครับเราก็นำมาผสมกับนกป่าร้อยนะครับเลือดร้อยนั่นเองนะครับเอาลูก50นะครับมาผสมกับเลือดป่าร้อยนะครับลูกที่ได้นะครับก็จะเป็นลูก75นะครับอันนี้มีคนถามเข้ามานะครับลูก75นะครับก็คือเอาลูก50นะครับไปผสมกับนกป่าร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลูก75นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ3ลูก87.5นะครับอันนี้นะครับก่อนที่จะไปเป็นลูก95นะครับก็จะผสมอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับลูกที่ได้นะครับก็จะเป็นลูก87.5นะครับได้มายังไงนะครับก็คือ
เราเอานะครับลูกนกที่เราผสมข้อที่สองนี่นะครับก็คือลูก75เนี่ยนะครับไปผสมอีกนะครับผสมก็คือผสมกับนกป่าร้อยนะครับก็คือนกป่าเลือดร้อยนะครับลูกที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นลูก87.5นะครับอันนี้คือเอาลูก75ไปผสมกับนกป่าร้อยนั่นเองนะครับก็ได้เท่ากับ87.5นะครับส่วนเสียงนะครับทีนี้ก็จะออกมาเป็นทางนกป่ามากขึ้นนะครับแต่ยังไม่ออกนกป่าแบบจ๋านะครับคือแบบยังมีเสียงอาจจะผสมนะครับคารมอยู่นะครับแล้วก็มีคารมนะครับเพราะว่าเราผสมพันกับนกคารมนะครับก็จะมีคารมมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ4นะครับลูก95นะครับหรือ93.75นะครับทำไมอันนี้มี2อันนะครับก็คือจริงๆแล้วจากลูก87.5นี่ครับเวลาเราผสมอีกมันจะได้ลูก93.75นะครับก็ถือว่าเราตีไปเลยว่าเป็นลูก95ไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมเลยเขียนไว้ก็คือลูก95นะครับหรือ93.75นะครับก็คือนะครับเราเอานะครับลูก87.5นี่นะครับตามข้อ3นี่ครับมาผสมกับนกป่าร้อยอีกเหมือนเดิมครับลูกที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นลูก93.75นะครับหรือเราก็ตีไปเลยว่าเป็นลูก95นะครับอันนี้นะครับเสียงนี่นะครับจะเหมือนนกป่านะครับมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีคารมนะครับที่มีมากกว่านกป่านะครับติดมาด้วยนะครับรับรองเลยว่ามีคารมมากกว่านกที่อยู่ตามป่าแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงก็จะออกเป็นนกป่านะครับมากที่สุดเลยนะครับสรุปนะครับก็คือตั้งแต่ลูก75มานะครับลูก75ลูก87.5นะครับและลูก95นะครับก็เอาเลือดร้อยนะครับมาผสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนที่สุดได้ใกล้เคียงกับนกป่ามากที่สุดนะครับก็คือลูก95นั่นเองนะครับอันนี้คือผมพูดถึงว่าเอาผสมกับนกคารมนะครับบางคนเอานกป่าร้อยนะครับไปผสมกับนกแฟนซีอย่างนี้นะครับลูกนกก็จะมีสีขาวสีอะไรเป็นนกด่างนกเผือกอีกอันนั้นก็ค่อยไปถามผู้รู้นะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าลูก50เขาผสมยังไงนะครับลูก75ผสมยังไงนะครับลูก87.5นะครับและลูก95นะครับเอาละครับสำหรับสาระวันนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับท่านเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดไปเพราะว่าผมไม่ใช่สายพ่อพันธุ์นะครับผมเป็นสายนกป่าร้อยนะครับและนกป่านี้ก็คือต่อเอาตัวที่สู้รบนะครับเหยียบพเนียดอย่างเดียวนะครับขนาดนกลูกนะครับที่เหยียบผมก็ไม่เลี้ยงนะครับก็คือจะเลี้ยงนกโตแล้วนะครับที่เหยียบพเนียดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าหาข้อมูลมาได้แค่นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเพาะพันธุ์นะครับผมแนะนำนะครับให้ไปปรึกษานะครับผู้ที่สายเพาะพันธุ์โดยตรงเลยนะครับหรือไปขอความรู้นะครับจากฟาร์มนะครับที่เพาะพันธุ์นะครับท่านจะได้รู้นะครับแบบกระจ่างเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมรับฟัง
นะครับและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับเหมือนเดิมครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับและท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ